อุ้ยผมเจอแล้วตัวนึงตรงนี้อีก2ตัวครับพี่โอผมเจ้าโฉนะครับวันนี้นะครับผมมีความตั้งใจจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับกิ้งกือมังกรของประเทศไทยอีกชนิดนึงนะครับซึ่งกิ้งกือมังกรชนิดนี้ก็เป็นกิ้งกือที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความโด่งดังไประดับโลกเลยนะครับนั่นก็คือเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับกิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยเป็นกิ้งกือที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาจะอาศัยอยู่บนภูเขาหินปูนแล้วก็ตอนนี้ณเวลานี้ผมก็อยู่บนภูเขาหินปูนแล้วเห็นมั้ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามหาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาพร้อมๆกันเลยครับไปผมเจอหอยนะครับเป็นหอยอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันดูหลังสิหลังเป็นเหลี่ยมมากเลยยังมีชีวิตอยู่นะครับตัวยังอยู่ด้านในตัวนี้ก็เป็นหอยทากนะครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นหอยทากชนิดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยไว้ดีกว่าโอเคแล้วเราก็ไปต่อกันเฮ้ยผมเจอตั๊กแตนครับนี่อีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับทางตัวดีมากผมแทบไม่เห็นใช่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เอาละครับตั๊กแตนพวกนี้ก็คือตั๊กแตนแคละนะครับซึ่งตั๊กแตนแคละเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดมากๆแล้วก็จะมีขนาดที่แคละอย่างที่เขาว่าแหละแล้วก็เปลือกของตั๊กแตนพวกนี้จะแข็งมากเลยนะครับแล้วก็จะมีหนามด้วยนะครับในบางสายพันธุ์แต่นี่ก็ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเดินหาเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูดีกว่าหินพวกนี้มีความชื้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็มีน้ำขังด้วยนะครับความชื้นของหินพวกนี้นะครับจะทำให้เกิดมอสแล้วก็ตะไคร่น้ำแล้วก็มอสกับตะไคร่น้ำพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของเจ้าตัวกิ้งกือมังกรสีชมพูเป็นอาหารของหอยทากแล้วก็เป็นอาหารของตั๊กแตนแคละด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับชื้นมากนี่ตรงนี้เลยชื้นมากๆผมเจอหอยทากแปลกๆตรงนี้ด้วยนะครับเท่าที่ผมมาเดินภูเขาหินปูนแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสัตว์เลยนะครับถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วเราจะคิดว่าภูเขาหินพวกนี้จะไม่มีสัตว์เลยแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากวันนี้ผมมาเดินผมเจอหอยทากแปลกๆเยอะมากแล้วก็เจอทั้งตั๊กแตนเจอทั้งแมลงแปลกๆนะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเรามองไกลๆนะครับเราไม่ได้เข้าไปสำรวจแบบนี้เราจะไม่เจอเขาเลยThank you.
อุ้ยผมเจอแล้วตัวนึงนี่ครับผมเจอแล้วตัวนึงโอ้ตรงนี้2ตัวด้วยอยู่ติดกันเลยครับนี่ตรงนี้อีก2ตัวเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยสวยงามมากไหนอีกตัวไปไหนแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนี่นะครับเจ้านี้ก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับเป็นกิ้งกือที่เป็นสีชมพูแล้วก็สวยมากกิ้งกือชนิดนี้นะครับก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับกิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยก็เป็นกิ้งกือของไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากๆเลยนะครับโดยที่เจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยมีเฉพาะในประเทศไทยนะครับไม่มีที่อื่นไม่พบเจอที่อื่นเลยนะครับเจ้ากิ้งกือมังกรเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือมังกรดำนะครับกิ้งกือมังกรแดงนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีกิ้งกือตะเข็บอีกนะครับที่ดูคล้ายกับกิ้งกือมังกรมากๆเลยนะครับจนบางครั้งบางทีถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รู้จักกับกิ้งกือมังกรหรือว่าตะเข็บเนี่ยเขาก็จะคิดว่ากิ้งกือมังกรกับกิ้งกือตะเข็บเนี่ยก็เป็นชนิดเดียวกันได้นะครับเหตุที่เขาได้ชื่อว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนื่องจากรูปร่างลักษณะของเขาดูคล้ายกับมังกรนะครับโดยที่รูปร่างของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดยาวแล้วก็มีหนามออกมาคล้ายกับมังกรแล้วก็เขามีสีเป็นสีชมพูนะครับก็เลยทำให้เขาได้ชื่อว่ากิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับโดยที่เจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่บนภูเขาหินปูนซะส่วนมากนะครับในพื้นราบก็มีบ้างแต่ก็จะมีน้อยกว่าภูเขาหินปูนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าภูเขาหินแบบนี้ก็จะมีความเย็นแล้วก็เก็บความชื้นได้ด้วยทำให้มีมอสมีตะไคร่น้ำขึ้นบนภูเขาแล้วก็กิ้งกือพวกนี้ก็จะอาศัยกินมอสกับตะไคร่พวกนี้เป็นอาหารนะครับกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับเขาก็จะมีอายุไขราวๆประมาณ2ปีนะครับโดยที่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1ปีนะครับแล้วก็เขาก็จะจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้วก็วางไข่ออกมานะครับในซอกหินใต้ดินแบบนี้นะครับแล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนโดยที่ลูกของเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยก็จะอาศัยกินมอสกินตะไคร่น้ำเป็นอาหารนะครับหลายคนจะต้องสงสัยอย่างแน่นอนเลยนะครับว่าเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยมีพิษหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเขาก็มีพิษอ่อนๆนะครับโดยที่เขาสามารถปล่อยสารไซยาไนด์ออกมาได้นะครับโดยที่สารตัวนั้นน่ะก็จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ฉุนมากๆเลยนะครับเป็นการป้องกันตัวเองโดยการส่งกลิ่นตัวเนี้ยออกไปเพื่อขับไล่ศัตรูแล้วก็สัตว์ที่จะมาทำร้ายเขานะครับถึงแม้ว่าเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยเขาจะมีพิษนะครับแต่โดยรวมแล้วเขาไม่ได้มีอันตรายกับมนุษย์เราเลยนะครับแถมเขายังมีประโยชน์กับมนุษย์เรามากๆด้วยโดยที่เขาเนี่ยก็จะไปช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในป่านะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นปุ๋ยถ่ายออกมาเป็นมูลเป็นปุ๋ยให้กับธรรมชาติทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยก็จะเจริญงอกงามแล้วก็ผลิตออกซิเจนให้มนุษย์เราเนี่ยได้สูดได้หายใจกันเข้าไปด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าจะช่วยทำให้ทุกคนนะครับได้ทำความรู้จักกับเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูมากขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นกิ้งกือมังกรสีชมพูก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าทำไมเขาถึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าเขามีสีสันแล้วก็ลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็วิดีโอต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสัตว์แล้วก็แมลงตัวไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทำวิดีโอหรือว่าพาไปทำความรู้จักกับสัตว์ตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะไปอ่านทุกๆคอมเมนต์แล้วก็จะไปดูว่ามีสัตว์ตัวไหนบ้างที่ผมพอจะพาทุกคนไปทำความรู้จักได้ผมจะพาไปอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบาย